นุ่มกัญชัยเดือดถูกนำภาพไปอ้างหลอกประชาชนเตือนอย่าหลงเชื่อเรียกว่าต้องรีบออกมาโพสต์แจ้งเตือนแฟนๆเป็นการด่วนเลยทีเดียวค่ะสำหรับนักแสดงพิธีกรดังหนุ่มกัญชัยกำเนิดพลอยหลังถูกมือดีเอาคลิปจากลูกค้ารายการโหนกระแสไปตัดต่อแอบอ้างหลอกลวงประชาชนล่าสุดหนุ่มกัญชัยได้ออกมาโพสต์ข้อความแจ้งว่าอย่าลงเชื่อเพจนี้นะครับเพราะเป็นการเอาคลิปจากลูกค้าโหนกระแสไปตัดต่อแต่งเติมแล้วเอามาหลอกประชาชนระวังนะครับเป็นการหลอกลวงครับปล.ผมติดต่อไปให้ลบแต่มันไม่ลบเลยมาเตือนทุกท่านครับยืนยันว่ารอดจริงรอดท้องช้างอะสิมึงท่ามกลางชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นอย่างมากมายบางก็เฉยหนุ่มกัญชัยทำโทษอย่างหนักไปเลย